Started. Yes. Once again, good morning, everyone, and welcome to my class, English with me. Good morning, Nisha. Good morning, everyone. And today we are Nisha, still on. Nisha, I want to ask you, the homework that teacher gave Bin, it must be sent to where? In the class, Dojo, crap. And when you click on the icon, you see it's still up to the icon. Nisha, it's just one thing. Yes. ยังเห็นงานที่ตัวเองส่งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเหมือนมันเป็นของเดิมอ่ะทีเชอร์ใช่อันนั้นแหละทีเชอร์สั่งแค่อันเดียวไงวันนี้ทีเชอร์ก็จะสั่งอีกอันนึงก็เป็นงานที่สองถ้าไม่เมื่อวันก่อนนะที่ทีเชอร์สั่งให้ปริ้นน่ะแล้วต้องส่งไหมอ่ะงานไหนเอ่ยงานไหนเอ่ยงานนี้ไหมที่เป็นไฟล์อ่ะที่เป็นไฟล์ที่ทีเชอร์ไอ้ปริ้นเมื่อวันก่อนอ่ะอันนั้นไม่ต้องส่งเลยไอเอ็กไซเมนต์น่ะอันนี้เด็กชายพิพัฒน์เด็กชายณภัสสวรรณยังส่งอ่านผิดเนาะเด็กหญิงณภัสสวรรณ adverb of frequency ที่เชื่อให้ทำนั้นไม่ใช่อันนั้นที่เชื่อปิ้นงานที่เชื่อปิ้นอย่างเดียวอันนั้นไม่ต้องปิ้นไม่ปิ้นทำแบบไม่ปิ้นก็ได้หรือจะปิ้นก็ได้ได้ทำไมทำไม่ได้เหมือนนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะแล้วมันคืออะไรที่เชื่อได้ทำอะไรนี่ก็ได้อันนี้ไม่ใช่การบ้านแต่ทีเชียร์ให้ไปทำใช่หรือไม่ผมยังไม่ได้ทำเลยอันนี้หมดกันไม่รู้ว่ามันต้องส่งไหมคะแต่การบ้านของเราคือตัวนี้ส่งไม่เป็นมี how many หรือ how much จำได้ไหมจำได้เดี๋ยวทีเชียร์จะต้องแป๊บนึงนะทีเชียร์จะต้องเปลี่ยนหัวเรื่องทีเชียร์น่าจะเขียนผิดให้พวกเราhomework น่าจะเป็นตัวนี้ใช่แล้วตกลงเราก็ไม่ต้องส่งใช่ไหมอ่ะที่ที่เชื่อสั่งให้มาอาทิตย์ก่อนไฟล์อ่ะอาทิตย์ก่อนนั้นไม่ต้องส่งเพราะว่าที่เชื่อจะทำให้พวกเรานั้นไปทำที่บ้านแต่วันนี้ที่เชื่อจะมาเฉลยโอเคค่ะเสียงฟ้าเข้าปะนี่ดูงานที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นที่เชื่อให้เราทำเพราะว่าอะไรเพราะว่า exercise นั้นจะเป็นเรื่องของการคันเลยนะhow much green you are นะเขาจะถามว่านั้นคุณนั้นเป็นคนรักโลกมากแค่ไหนแต่เป็นงานของพรุ่งนี้ไหมอ่ะเป็นงานของวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ของวันนี้เนาะเป็นคาบของพรุ่งนี้โอเค so this one today we are focusing on doing exercise alright so it's on unit 2024นั่นในหนังสือเล่มใหญ่ของนักเรียนนั้นจะอยู่ที่ unit ที่24 it is about verb to be นะ verb to be so verb to be there are two kind of verb to be in English first one verb to be in present and the second one verb to be in past past simple and present simpleอย่างที่เรารู้กันก็คือถ้าใน present there are three words ใช่ไหม in present simple มันมีแค่สามตัวก็คือ is am แล้วก็ are ใช่ไหม in past past simple there are two words of verb to be first one is was second one is were ไม่มีสองตัวทั้งหมด verb to be มีห้าตัวอันที่จริงนั้นมันมี6ตัวเนาะถ้าใน perfect นะใน perfect tense มันก็จะมีอีกตัวนึงคือคำว่า been นะมีคำว่า been เพราะฉะนั้น there are 6 words of verb to be in English is am are was were and been อันที่1กับอันที่2ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่อันที่3นี่แหละมันจะทำให้เรามึนๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรา is am are ที่เชื่อบอกว่าที่เชื่อวันนั้นที่เชื่อบอกว่ามันแปลอะไรได้บ้างใครพอจำได้บ้างเป็นอยู่แปลว่าคือเป็นอยู่คือแล้วก็คือเป็นเต้นฮะอายุเป็นอายุต้องแล้วก็เป็นเป็นอยู่คือ3ตัวนี้โอเคอายุอะไรอีกอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ถูกต้องแล้วก็อะไรอีก
หลักๆมีอยู่5ตัวนี้เนาะเป็นอยู่คืออายุและความรู้สึกใช่หรือไม่ทีนี้ we are going back to our exercise of today this one affirmative short form and negative short form and interrogative นั่นเป็นการใช้ verb to be ใน3รูปแบบประโยคครับต้นน้ำบอกผมว่าต้นน้ำเข้าไม่ได้ลองเข้าอีกรอบหนึ่งเร็วโอเคครับเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนไฟดับเหรออ่ะมา so we are focusing on this kind of sentence นะ affirmative short form อย่างที่เราบอกอย่างที่เราเรียนมารูปแบบเต็มก็คือ I am อันนี้จะต้องเป็นออกเสียงเป็นอะไร I'm right I'm you are your we are we're they areThere. He is his. She is she's. It is its. Okay, mate. อันนี้จะเป็น this kind. This is short form of using verb to be in affirmative sentence. ถ้าใน negative เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึง I am not become I'm not. No. You are not become you aren't.They are not, they, we are not, we aren't. They are not, they aren't. He is not, or he isn't. She is not, become she isn't. It is not, become it isn't. ถ้ามันเป็น verb to be แล้วมันเป็นประโยคคำถามนะนักเรียนจะต้องมีการเน้นเสียงนิดนึง Am I? Are you? Are we? Are they?Is he, is she, or is it? นักเรียนจะต้องออกเสียงขึ้นลงนิดนึงนะ Am I? Now for example, am I a teacher? Am I a teacher? ถามตัวเองว่านี่เป็นคุณครูหรือเปล่า Yes, you are. Are you a student? Yes, I am. ใช่ไหมถ้ามันเป็นประโยคคำถาม You have to raise your voice and down. นะจะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้มาดู exercise ถัดไปนี้นักเรียนอย่าลืมเนาะ write in the correct verb to be write in the correct verb to be so these verb to be they are talking about present simple which mean there are only three is am or are I give you 2 minutes to finish this exercise number 1 to number 10ให้เวลา2นาทีในการทำข้อ1ถึงข้อ10ให้เสร็จจดใส่กระดาษก็ได้นักเรียนแค่เขียนข้อที่1สมมติว่าข้อที่1ตอบ am ก็ใส่คำว่า am โอเคไหม Once we've done this exercise I'm going to ask you ใครยกมือได้ก่อนทีเชอร์ก็จะให้คนนั้นตอบถ้าตอบถูกจะบวกในคลาสโดโจให้ด้วยโอเคไหมไหนดิเชอร์ขอหน่อยตาอะไรนะครับขอดูโจทย์หน่อยค่ะนี่ไงครับอ่ะให้เวลา2นาทีในการทำเสร็จแล้วนักเรียนยกมือนะเสร็จแล้วนักเรียนยกมือเลยอ่ะเริ่มไหนอ่ะที่เชื่อแค่10ข้อด้านหน้าก่อนใช่ไหมถูกต้องครับทำ10ข้อด้านหน้านะเอามาก่อนเสร็จแล้วค่ะโอเค that's very fastทิชเชอร์ในคอมผมมีเครื่องนึงมันเข้าไม่ได้อะทิชเชอร์ใครนะครูในคอมอีกเครื่องในคอมผมมันเข้าไม่ได้อะมันไม่เข้าไม่ได้ครับในคอมมันเข้าไม่ได้
finish two of you finish นะ2คนเพิ่มเวลาอีก1นาทีจับเวลาทีเชอร์ฝนเริ่มหยุดแล้วแต่ฟ้ายังร้องอยู่นิดนึงใช่ฟ้ายังเศร้าทีเชอร์วันนี้ตกรอบ2อีกแล้วอ่ะใช่ฝนเหมือนโควิดนั่นแหละรอบ2ก็มีรอบ3ก็มีวันนี้รอบ2มีอีกตั้งแต่หนูตื่นมานี่รอบ2รอบแรกหยุดไปแล้วตอนหลังนู้นตอนนี้เริ่มมาใหม่รอบนึงแล้วเดี๋ยวน่าจะมีรอบ3ล่ะตอนนี้ของหนูแค่รอบเดียวแต่ว่ายาวเลยตั้งแต่เช้าจน9โมงพี่ของเขาเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้เองหยุดไปบ้างแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ต้องมาอีกรอบนึงรอบสองดีกว่ารอบแรกเยอะเลยโอเคหมดเวลาอ่ะใครอยากตอบข้อที่1ถึงข้อที่3บ้างยกมือขึ้นตะลึงขอเอามือลงก่อนเอามือลงทุกคนก่อนแล้วโอเคเอามือลงโอเค so this one I've taught you earlier you have to fill or complete this sentence bywriting verb to be is am are in the sentence okay so ให้คนละ2ข้อนะคนละ2ข้อก็จะได้5คนยกมือเร็วยกมือเรื่อยๆเลยจะได้ตามคิวสหพัฒน์ what is number 1 Donna is my best friend correct number 2 are Ron and Dave are brotherand sister correct Jenny Pat number 3 and 4 my grandmother is 90 years old and number 4 number 4 okay very good correct number 5 your turnNumber 5 is my house is very pretty and number 6 I am not at home no okay Sahapat what is your number oh 6 okay Sahapatในงาน and what is your number Jenny Pat one number one and the other one number five where is five alright octopus teacher okay work on very good okay number 7 and number 8ยังไม่มีใครยกมือมียังสาพัดเดี๋ยวก่อนคนขอคนอื่นก่อนมีไหมถ้าไม่มีจะได้ให้คนเดิมนันิชาเร็วๆไม่ได้ยากนันิชาเร็วนันิชาที่เจ้าตอบผิดไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร number 7 Dan and I is am are which one จะตอบ amI คู่กับ am แต่มันมี dan อีกตัวหนึ่งแสดงว่า2ตัวนี้แปลว่า we แสดงถ้า we ใช่อะไร
วีใช่อะไรเอ่ยนันนิชาวีใช่ R วีใช่อะไรนันนิชา R R R we are นะนันนิชา number eight my book my book ถ้าเราจะใช้คำสรรพนามก็คือ it it's ใช่อะไรเอ่ยนันนิชาจ๋า it is it am หรือ it are it is เก่งมาก it is so this one is correct นันนิชา what is your number นันนิชา what is your number 20ค่ะ20 where is 20 here okay next number 9 and number 10ใครดีไม่มีใครยกมือทีสาพัดแล้วจารินีแล้วอ้าวขอนี่คนนี้มาไม่ต้องเขินอายคนเยอะแยะ Number 9 My friends is and are funny ก็ตอบได้นี่ทำไมไม่ยกมือ Number 10 The children เปรียบเสมือนกับ they ใช้คำว่าอะไรเนี่ยThe children is am are ไม่ได้ยินเสียงตอบอะไรตกลงเปิดเสียงก่อนไมโครโฟนผิดหรือเปล่าข้อเจ็ดอ่ะแป๊บหนึ่งนะอะไรนะตอบอะไรข้อสิบก่อน The children ฮะThe children, ข้อ 10, number 10, the children. ไหนที่เจอมองไม่เห็น This one. The children. Is and are. Yes, are. ถูกต้อง What is your number? 12ครับ Number 12. ว่าไงนะสาพัดข้อ7เฉลยผิดหรือเปล่าข้อ7ตอบ R ไงแล้วข้อ9ล่ะโอเคนี่อ่าแล้วก็ตัว E อ๋อ my friend มี S นี่นะถูกต้องจ้ะอ่ะอีกรอบหนึ่ง exercise B rewrite the sentences in negative form ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคปฏิเสธเนาะไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะนักเรียนเขียนแค่รูปย่อของมันเช่นข้อที่1ที่ใช้ตัวอย่างนะข้อที่1are not แล้วก็ให้นักเรียนเขียนแบบย่อด้วย aren't โอเคไหมโอเค are not แล้วก็ aren't เท่ากับ aren't แค่นั้นเองอ่ะให้เวลา1นาทีน่าจะเสร็จแล้วแล้วถ้า am not มันต้องเขียนยังไงam not ให้นักเรียนเขียนตัวเต็มเลย I'm เพราะว่ามันไม่สามารถย่อได้ not จะเท่ากับอะไรI'm not นักเขียนตัวเต็มอ่ะให้เวลา1นาทีพออันนี้ง่ายเริ่มอันนี้มีแค่8ข้อใช่ไหมใช่ครับFinish. โอเค time's over อันนี้ขอคนละหนึ่งข้อแบบเร็วๆนะ number 2 Ben is hungry right now Ben is hungry right now สหพัฒน์
isn't ค่ะ isn't is not เท่ากับ isn't isn't very good okay number three my mother is a teacher วรการ is not เท่ากับ isn't very good isn't นะ isn't number four I am not อันเชลล่า it is about to rain today มีไหมมีไหมมีไหมเอ่ย it is about to rain today นักเรียนรู้ไหมว่าประโยคนี้แปลว่าอะไร it is about วันนี้ฝนน่าจะตก I am about ท่านนักเรียนบอกว่า I am about to eat I am about to go shopping I am about to sleep I am about to play game คำว่า verb to be ตามด้วย about เนี่ยแปลว่าจะแปลว่าจะเนาะตัวสองตัวนี้เช่นที่ฉันบอกว่าชิชิจะไปกินข้าว I am about to eat I am about to sing a song จะร้องเพลง I am about to sleep ก็คือจะไปนอนเนาะก็คือใช้แทนคำว่า will ได้เนาะ so this one isn't okay isn't it isn't about to rain today the books aren't heavy they aren't poorThe kitchen isn't clean. No? ตอบอย่างนี้สหพัฒน์ what is your number? Six. Where is six? Orakan, what is your number? Five. Correct. ทีนี้ให้นักเรียนตอบ yes no question. นะตอบ yes no question.โดยที่นักเรียนจะต้องดูต้องเขียนใช่ไหมคะตอบปากเปล่าก็ได้ for example number one is it a sunny day number two นะ and number one is it a sunny day you have to ทำในงานไหมคะ no you don't have to write I just want you to have a look here นะให้ดูเฉยๆตอบกับปากเฉยๆ is it a sunny day ดูจากรูปข้อที่หนึ่งมันเป็น sunny day ไหมเป็นไม่ต้องเขียนในสมุดใช่ไหมNo, you don't have to write. So when it is yes, you have to yes, it is. Or no, it isn't. Okay. Number two, also you have to have a look here. Okay. The book, number three, number four, and the rest of them. I give you to prepare these eight sentences. 1 minute. No, 1 minute only. ให้เตรียมเฉยๆ1นาทีเริ่มจะได้ดื่มน้ำด้วยทำไมหนังสมุดเหรอไม่ไม่คิดหรือเปล่า Don't write Yes you answer by speak out โอเคอ๋อคือตอบที่เชื่อไปเลยใช่ไหม Yes ที่เชื่ออันนี้ไม่มีในหนังสือใช่ไหม Nope.Okay, number two. Is the bag heavy? Number two. Yes, it is. Yes, it is. Are the trees short? Are the trees no, short? It, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Again. No, it isn't. No, it isn't. Yeah, no, it isn't.No, they aren't. Very good. Are the trees short? No, they aren't. นะถ้ามันมีมากกว่า2สิ่ง2อย่าง2ตัวเราจะใช้ it ไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้ they. Okay? So number 3 is no, they aren't. Number 4, is the cup purple? No. No, no it isn't. Very no, it good. Isn't. No, it isn't. It isn't. It is.It is orange. What about number five? Are they at the restaurant? Yes, they are. Yes, they are. Are the glasses empty?
Are the glasses empty? Empty คืออะไรอ่ะ Empty and full. You know full and empty. Empty mean nothing. Nothing mean nothing. Don't have anything in the glass. No, no they aren't. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Because these two glasses fully of, I don't know, water or alcohol or wine. Not empty, but ว่างเปล่า. Number seven. Is the coffee hot? Yes, it is. Yes, it is. Is the snake long? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Are the puppies cute? Yes, it is. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. อย่าลืมนะอย่าลืมว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นอะไรเป็น they. อันนี้ทีเชอร์จะให้พวกเราทำเป็นการบ้านโอเคไหมเยอะจังทีเชอร์อันนี้แค่เติม is am are เยอะตรงไหนอ๋อ is am are คิดว่าเห็นประโยคเช่นข้อที่หนึ่ง the star is in the sky the stars in the sky ใช้อะไร verb to be ตัวไหนแล้วเราปริ้นได้ไหมปริ้นได้เหมือนเดิมเลย is ต้องดูตรงไหนดูประธานนี่ the stars อ๋อแต่ดูด้านหน้าใช่ไหมใช่ก็ they are the stars are shining เยอะตรงไหนอันนี้ที่ช่วยเป็นการบ้านหรือว่าอะไรหรอคะทำเป็นการบ้านเยอะไหมแค่นี้ไม่กี่ข้อเหรอคะที่ช่วยนิดหน่อยจะแค่แม่จะเอาไว้เดี๋ยวที่ช่วยจะทำไฟล์ให้ไปไงไม่เอาไฟล์เอาแค่17ข้ออยู่นะเอารูปเดี๋ยวทีเชอร์จะแปลงไฟล์ให้ทีเชอร์ถ้ามันแค่ไฟล์ไม่โหลดอ่ะมันถึงแค่ครึ่งแผ่นน่ะทีเชอร์ก็ทํายังไงอ่ะอะไรนะครับเอาใหม่พอแบบเราเปิดเข้าไปในไฟล์แล้วจะแคปหน้าจอใช่มั้ยมันเห็นแค่ครึ่งแผ่นนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะส่งเป็นรูปให้ไปเลยโอเคมั้ยเอาเป็นรูปเลยหนูจะได้ส่งให้แม่พิมพ์ได้ถ้าจะพิมพ์ก็เอาเป็นในนั้นเลยดีกว่าเป็นไฟล์ง่ายกว่าใช่ถ้ารูปนั้นมันก็รูปไม่ต้องลบถ้าเป็นไฟล์ไม่ถ้าเป็นไฟล์ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องถ้าเป็นรูปนั้นถ้าเราไปพิมพ์นั้นเดี๋ยวคุณภาพจะไม่ชัดเจนใครจะเอาเป็นรูปใช่มั้ยเนี่ยใครจะเอาเป็นรูปทีเชิร์ตชาร์จ10บาทโอ้ถ้าเป็นรูปนี้เป็นรูปกับเป็นไฟล์นี่มันแตกต่างกันยังไงอ่ะทีเชิร์ตมันแตกต่างกันตรงที่ถ้าเราจะทำกับโทรศัพท์หรือกับ iPad หรือกับอะไรเนี่ยก็เอารูปดีกว่าใช่ท่านก็แค่ได้เจอเพราะหนูทำไมเป็นเพราะว่าแค่ได้เจอต้องอยากเห็นแค่ครึ่งค่ะต้องทำยังไงให้เหมือนเต็มอ่ะทีเชื่อนั้นหนูจะทำในไฟล์ความจริงก็ทำได้เพราะว่ามันเชฟไปได้เพราะว่าหนูจะทำในโทรศัพท์ไปปิ้นอ่ะปิ้นแล้วทีเชื่อทั้งเชฟแล้วก็รูปทีเชื่อเอาทั้งเชฟรูปคืออะไรไฟกับรูปอะไรเอาทั้งเชฟเอาทั้งรูปคืออะไรจ๊ะคือเอาทั้งไฟล์ทั้งรูปอ่ะที่เชฟก็จะส่ง